สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่15ถึง20สิงหาคมนี้ทั่วไทยยังมีสิทธิ์เจอกับฝนฟ้าคะนองได้ทั่วทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะ3พื้นที่ค่ะที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือทางด้านภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกมีคำเตือนให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะต้องระวังกันเป็นพิเศษสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะที่วันนี้ค่ะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมประจำฤดูฝนนะคะที่ช่วงนี้ค่ะยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่วนทางภาคใต้นะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันตอนบนนั้นคลื่นลมช่วงนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะดังนั้นเตือนชาวเรือนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเพราะว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรนอกจากนี้มีคำเตือนสำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงวันที่16-17สิงหาคมนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางด้วยค่ะเพราะว่าอาจได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงอมปึนนะคะที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นในช่วงวันที่16-17สิงหาคมนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากฝนจะตกหนักทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนัก3จังหวัดคือที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ